สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับเทควันโดครับโอ้โหเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจครับเข้าไปชิงเหรียญทองนี่คือประวัติศาสตร์เลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่า3สมัยนะครับในการเข้ามาเล่นในโอลิมปิกมีเหรียญทุกครั้งแล้วครับนี่คือตำนานทุกท่านจำมันไว้เลยนะครับนี่คือเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจตำนานฮีโร่เหรียญโอลิมปิกของทัพนักกีฬาไทยนะครับ3สมัยซ้อนแต่สิ่งที่ต้องชมคือคนนี้เลยครับโค้ชเชครับนี่คือโค้ชมหาเทพครับโอ้โหต้องบอกว่าซาดูดีโค้ชเชครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าโค้ชเชจะตาเทพขนาดนี้นะครับทุกจังหวะทุกวินาทีโค้ชมีความสำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโค้ชเชเนี่ยไม่ปล่อยให้หลุดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับทางด้านของน้องเทนนิสเนี่ย1วินาทีก็สำคัญการเตะหัวคือครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทุกแบบเหมือนทุกการเตะทุกการต่อยนะครับมันมีผลสำคัญมากๆมันเซฟแรงแล้วที่สำคัญเนี่ยคู่ชกของเราหรือว่าคู่เตะของเราเนี่ยนะครับเขาเล่นมาถึง3เกมด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับในจังหวะในยกแรกเนี่ยนะครับเราพยายามเตะหัวถีบหัวเอาให้ลงให้ได้อะครับมันจะได้ชาเลนจ์ได้มันจะได้มองได้อันนี้คือแผนของทีมชาติไทยที่เราเตรียมกันมาแล้วเนี่ยนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะซึ่งโครเอเชียดูเหมือนว่าจะตั้งตัวไม่ติดพอตั้งตัวไม่ติดโค้ชเชบอกว่าเฮ้ยขอดูหน่อยจังหวะนี้โอ้โหแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าดูไม่ทันเอาจริงยอมรับเลยว่าตอนที่เขาเตะตอนที่เขาแข่งกันอยู่เราก็งงเฮ้ยโค้ชเชขอเร็วขนาดนี้เลยเหรอมันโดนตอนไหนนะฮะแต่พอไปดูดีๆเอ้าเฮ้ยโค้ชเชโดนแล้วกรรมการเขาชูนิ้ว very good very good ทำถูกแล้วโอ้โหนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแต้ม3แต้มแรกเนี่ยมาจากโค้ชเชเล่นไปเล่นมาเราเตะต่อเตะไปเตะมาเอ้าเราเหมือนเข้าทางเราครับในยกแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของน้องเทนนิสเหมือนจะมีอีกหนึ่งจังหวะที่เตะแล้วถีบไฟหลังมาโดนคือมันเป็นเท้าเดี๋ยวเหมือนเกี่ยวมาข้างหลังพอเกี่ยวมาข้างหลังโค้ชเชบอกว่าผมเห็นอีกแล้วนี่มันโค้ชเชตาทิพย์นี่นานะฮะโอ้โหพอขอดูอีกท่าเดิมเลยครับยื่นครับโอ้พอยื่นเสร็จปุ๊บเรามาดูนะฮะภาพช้าว่าโดนหรือไม่โดนนะครับโดนหรือไม่โดนพอเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเกี่ยวมาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเลยครับโอ้โห8-0นะครับโอ้โหยกนี้เราชนะไปได้8-0สุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็มาต่อนะครับในช่วงยกที่2กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยนะครับของน้องเทนนิสเนี่ยนะฮะทั้งเดินไล่เตะไล่ถีบนะครับเรามีอยู่บางจังหวะโดนแซงมาแว็บนึงแต่เรากลับมา5-3โอ้โหพอถึงตอนจังหวะ5-3ไม่กลัวแล้วมีเตะหัวอีกกลายเป็น8-3โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงครับตอนนี้คือแบบอยากเฮและอยากกรี๊ดให้มันออกมาลั่นบ้านนะกรี๊ดมันออกมาครับแบบนี้ฮะในแต่ละท่วงท่าในแต่ละท่าเตะนี่แหมมันคือประวัติศาสตร์นะครับและถ้าเราเข้าไปชิงแล้วเป็นเหรียญทองบอกได้เลยครับว่าโอ้โหคลั่งนี่ขนาดแค่นี้นะฝรั่งเขายังพูดเลยนะผู้บรรยายเขาพูดบอกว่าเนี่ยน้องเทนนิสอะถ้าคุณพลาดนิดเดียวเขาลงโทษคุณได้ทันทีเลยนะครับคือทุกวินาทีสำคัญถ้าคุณพลาดนิดเดียวคุณแพ้เลยนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่านี่คือเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจตำนานฮีโร่ทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบตี2เจอกันชิงแชมป์เหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2024สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ